สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชรมสปอยเรื่องราวของภาพยนตร์แนวล้างแค้นปนกับแนวสยองขวัญที่เกี่ยวข้องกับชายหนุ่มที่ชื่อคลินต์กู๊ดแมนเป็นชายหนุ่มที่ดูเหมือนว่าจะมีชีวิตที่ดีพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นงานที่มั่นคงแล้วก็ยังมีภรรยาที่สุดสวยอย่างโจแอนนารวมทั้งบ้านที่แสนสงบและเขาก็รับภรรยาของเขาอย่างสุดหัวใจเลยนะครับทุกอย่างมันคงไปได้สวยแน่ๆนะครับถ้าหากโจแอนนารักเขาเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นความจริงก็คือว่าโจแอนนาเนี่ยไม่ได้รักคริสเลยแม้แต่น้อยนะครับเธอดันไปหลงเสน่ห์คอตแลนด์แวนโอเวนซึ่งเป็นหมอประจำตัวของเธอนะครับและเธอกับชู้ของเธอเนี่ยมีแผนชั่วที่จะวางยาคริสเพื่อที่จะได้เอาเงินประกันชีวิตไปเสพสุขกัน2คนจนในที่สุดคริสก็โดนเมียรักวางยาเข้าจนได้แต่เรื่องราวพลิกผันเมื่อยาพิษที่ว่านั้นกลับทำให้คริสเหมือนตายเท่านั้นนะครับก็คือตายไปชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นพอเวลาผ่านไปเขาก็ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาได้คลินเลยหาทางกลับบ้านเพื่อตอบแทนเมียรักกับชายชู้ให้สะสมกับที่พวกเขาทำเอาไว้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Bury the Life ภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นที่สถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งนะครับซึ่งจะมีผู้รับเหมาที่ประสบความสำเร็จที่ชื่อคลินเข้ามาในสำนักงานของเขาและคลินก็โทรศัพท์ไปหาโจแอนนาภรรยาคนสวยของเขาคลินก็ได้บอกกับภรรยาว่าเขารู้สึกเศร้านะครับในขณะที่ภรรยาเนี่ยกำลังจะไปที่ไหนสักที่ในช่วงสุดสัปดาห์และคลินก็ได้บอกว่าเขาจะเลิก งานก่อนเวลาเพื่อที่จะไปหาเธอแต่เราสังเกตเห็นว่าภรรยาเนี่ยดูเหมือนว่าจะรำคาญกับเรื่องนี้มากเลยนะครับถัดมาคลินก็ดูแลผู้ที่มาเยี่ยมบริษัทส่วนทางด้านโจเอนาที่อยู่ที่บ้านนั้นก็ได้ไปหยิบพัสดุออกจากกล่องจดหมายในขณะที่มีสุนัขตัวหนึ่งเห่าอย่างต่อเนื่องอยู่เบื้องหลังของเขานะครับฉากก็ได้เปลี่ยนไปทางด้านคลินที่กำลังขับรถตามถนนและเขาก็ถูกนายอำเภอสั่งให้หยุดแซมซึ่งเป็นนายอำเภอท้องถิ่นมาถามคลินว่าสนใจจะไปตกปลาด้วยกันไหมคลินก็ได้ตกลงกับนายอำเภอและเขาก็บอกว่าเขามีที่ตกปลาที่หนึ่งด้วยนะไว้ไปด้วยกันจากนั้นนายอำเภอก็ปล่อยเขาไปและคลินก็กลับบ้านทันทีทันทีที่เขากลับถึงบ้านครับเขาก็ไปเปิดประตูและสุนัขตัวสีดำที่ชื่อว่าดักก็วิ่งเข้ามาหาเขานั่นก็คือสุนัขของคลินนั่นเองนะครับเมื่อกลับเข้าไปในบ้านนะครับดูเหมือนว่าโจเอนนาเนี่ยดูจะไม่ค่อยยินดีสักเท่าไหร่นะครับที่เห็นคลินและเธอก็บอกว่าเธอจะออกจากบ้านก่อนเวลาเพราะว่ามีนัดกับหมอที่น่าสนใจก็คือคลินแจ้งให้กับโจเอนนาว่ามีผู้ซื้อแวะมาที่บริษัทและพวกเขาก็ยื่นข้อเสนออีก1ล้านเพื่อซื้อธุรกิจของคลินซึ่งแสดงว่าพวกเขาเคยมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับแต่คลินก็ตัดสินใจที่จะไม่ขายเหมือนเช่นเคยโจเอนนาภรรยาของเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นนะครับว่าเป็นเงินจำนวนมากเลยนะแต่คลินก็ตอบว่าเขาจะทำยังไงถ้าเขาขายบริษัทไปซึ่งโจเอนนาก็ตอบแบบโกรธๆนะครับว่าพวกเขาเนี่ยยังสามารถที่จะกลับไปที่นิวยอร์กได้การสนทนาบานปลายกลายไปสู่การโต้เถียงและคลินก็ได้ระบุชัดเจนว่าเขาเดินทาง 2,000 ไมล์จากนิวยอร์กมาที่นี่เพื่อที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นให้กับพวกเขาทั้งคู่จากนั้นโจเอนนาก็ออกจากบ้านแบบไม่มีความสุขด้วยรถสีฟ้าของเธอซึ่งแน่นอนแหละครับเป็นรถที่สามีของเธอซื้อให้หลังจากนั้นนะครับคลินก็ได้ออกไปตกปลากับนายอำเภอในขณะที่ทั้งคู่ตกปลาอยู่คลินก็ได้พูดระบายความทุกข์ให้กับนายอำเภอฟังและนายอำเภอก็ถามว่าบ้านเป็นยังไงบ้างคลินก็ได้ตอบไปว่าโจเอนนาเป็นเด็กสาวในเมืองที่ปรับตัวยากในขณะเดียวกันปรากฏว่าโจเอนนาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับคอตแลนด์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำตัวของเธอนะครับและชู้ของเธอก็ได้บอกกับเธอว่าพวกเขาจะมีความสุขและก็เป็นเจ้าของคลินิกด้วยกันนอกจากนี้นะครับหมอคนนี้เนี่ยยังสกัดสารพิษจากรังไข่ของปลาและก็บอกว่าถ้าใครได้รับประทานไปเนี่ยต้องเสียชีวิตแน่นอนพวกเขาทั้งคู่ก็เลยคิดแผนชั่วสมรู้ร่วมคิดที่จะฆ่าคลินและขายบริษัทของเขาและคอร์เลตก็โน้มน้าวให้โจเอนนาเนี่ยใส่มันลงไปในอาหารของคลินและต้องแน่ใจด้วยว่าคลินเนี่ยจะต้องได้กินมันเมื่อโจเอนนากลับมาถึงบ้านนะครับเธอก็เริ่มแทกระเป๋าของเธอเพื่อหายาพิษและขวดยาพิษนั้นก็ได้ตกแตกแล้วก็รั่วเธอซ่อนมันไว้ในตะกร้าซับผ้าเราจะเห็นได้ว่ามันรั่วอยู่ในนั้นหลังจากที่คลินกลับมาถึงบ้านนะครับเขาก็เห็นโจเอนนาเตรียมสเต็กให้กับเขาคลินก็ได้มากอดแล้วก็หอมแก้มภรรยาสุดที่รักแล้วก็เดินไปที่ล้างจานพอผ่านไปสักพักโจเอนนาก็นึกถึงยาพิษที่เธอซ่อนไว้ก่อนหน้านี้นะครับเธอก็ไปที่ตะกร้าแล้วก็หยิบขวดยาพิษนั้นออกมาและในที่สุดเธอจึงตัดสินใจเทมันลงไปในแก้วไวน์แต่จู่ๆคลินก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็เอาแก้วไวน์2แก้วนั้นไปที่โต๊ะอาหารเย็นโจเอนนาก็ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับสามีของเธอนะครับแต่เธอก็ไม่กล้าที่จะดื่มไวน์เธอกังวลว่าถ้าดื่มผิดแก้วแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นคลินก็ได้หยิบแก้วไวน์ขึ้นมาแล้วก็ขอให้เธอดื่มเพื่ออวยพรให้กับเขา
แต่น่าเสียดายนะครับแก้วที่คลินดื่มนั้นเนี่ยเป็นแก้วที่มียาพิษนะครับร่างกายของเขาเริ่มมีปฏิกิริยากับมันและหัวใจก็หยุดเต้นสามีของเธอทรุดลงกับพื้นด้วยความเจ็บปวดและก็ร้องขอความช่วยเหลือจากโจแอนนาแต่เธอก็ปฏิเสธที่จะช่วยและเธอก็ได้บอกว่าให้สามีเนี่ยจบชีวิตลงได้แล้วจากนั้นโจแอนนาก็โทรหาคอตแลนด์แพทย์ผู้อื้อฉาวของเธอเพื่อแจ้งให้ทราบว่างานเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วต่อมานายอำเภอแซมและคอตแลนด์ก็มาถึงที่บ้านแซมก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ไม่คาดฝันว่าเพื่อนของเขาเนี่ยจะหัวใจวายเราจะเห็นว่าขวดยาพิษตกอยู่ที่พื้นและแซมเนี่ยเกือบจะเหยียบมันจากนั้นนายอำเภอแซมจึงถามเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพว่าควรชันสูตรพลิกศพหรือไม่แต่คอตแลนด์ก็บอกว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำแบบนั้นฉากต่อไปนะครับก็เปลี่ยนไปที่ห้องทำความเย็นโดยจะมีศพเก็บอยู่ที่นั่นเราจะเห็นว่ามีศพหนึ่งเคลื่อนไหวเล็กน้อยและในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับศพของคลินต์ก็ถูกนำออกจากถุงโดยเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพและพวกเขาก็เริ่มเตรียมศพของเขาสำหรับพิธีในเวลาเดียวกันคอตแลนด์ก็โทรหาสถานที่จัดงานศพแล้วก็บอกกับพวกเขาว่าโจแอนนาต้องการจัดงานศพอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องดองศพจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้เลื่อนลงศพที่ราคาถูกแล้วก็ใส่ร่างของคลินต์เข้าไปข้างในและในระหว่างงานศพสุนัขของคลินต์ก็ทำตัวแปลกๆเมื่อโจแอนนาเข้าใกล้ลงศพจากนั้นโจแอนนาก็แสดงความสำนึกผิดด้วยการร้องไห้ต่อมาในค่ำคืนนั้นนะครับโจแอนนากับคอตแลนด์ทั้งสองก็ร่วมดื่มเหล้าด้วยกันในอ่างอาบน้ำของเธอและทั้งคู่ก็หัวเราะเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่ทั้งคู่เพิ่งทำไปในกลางคืนที่มีพายุและฟ้าร้องเสียงดังดักสุนัขตัวนั้นก็เริ่มเห่าอย่างดุเดือดและสุนัขตัวนั้นก็เริ่มตามหาเจ้าของของมันสิ่งนี้ทำให้โจแอนนารำคาญนะครับและเธอก็ไปหยิบปืนเพื่อที่จะไปยิงสุนัขตัวนั้นเธอถือปืนลูกซองไปแล้วก็พังประตูกรงสุนัขด้วยกระสุนปืนและเมื่อสุนัขวิ่งออกมาเธอก็พยายามยิงสุนัขตัวนั้นนะครับแต่เธอยิงพลาดดักก็ได้เดินไปที่สุสานและเดินไปที่หลุมฝังศพของคริสและนั่งลงข้างๆแต่ที่น่าตกใจนะครับก็คือคริสเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ใต้ลงศพและเราจะเห็นว่าฤทธิ์ของยาพิษนั้นเพิ่งจะหมดไปและคริสก็ได้ลืมตาขึ้นเขารู้สึกว่ามีน้ำหยดบนใบหน้าและเขาก็พยายามที่จะออกจากโรงคลินก็รู้สึกตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแต่เขาก็สามารถทำให้โรงศพนั้นแตกได้นะครับเนื่องจากโรงศพนั้นคุณภาพต่ำและในที่สุดคลินก็สามารถเอาชนะอุปสรรคที่ขวางทางเขาได้และคลานออกมาจากโรงศพเขาได้รับการต้อนรับจากสุนัขของเขานะครับและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเดินทางกลับบ้านคลินไปถึงหน้าประตูบ้านของเขาจนได้แต่ว่าเขาก็ยังคงเดินลำบากอยู่เขาเดินไปข้างบ้านอย่างช้าๆแล้วก็ส่องไปที่หน้าต่างบ้านเขารู้สึกแปลกใจนะครับที่ภรรยาของเขาเนี่ยจูบคอตแลนด์และตอนนี้ก็ทำให้เขาเข้าใจทุกอย่างแล้วนะครับคลินก็รอให้คอตแลนด์เนี่ยออกจากบ้านแล้วเขาก็พังหน้าต่างห้องใต้ดินแล้วก็เข้าไปข้างในจากนั้นนะครับคลินก็พยายามขึ้นไปชั้นบนแต่เขาโดดอ่อนแอมากแล้วก็ตกบันไดลงมาเขาจึงตัดสินใจใช้เวลาทั้งคืนซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินนะครับวันต่อมาโจแอนนาก็ได้ไปพบกับทนายความของคลินซึ่งได้ให้ข้อมูลแก่เธอซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสำคัญที่คลินครอบครองตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของคลินด้วยเธอก็ได้บอกทนายความของคลินนะครับว่าเธอเนี่ยยินดีที่จะขายบริษัทของคลินในราคา 1.5 ล้านดอลลาร์โดยจะต้องชำระเงินภายใน48ชั่วโมงภายในห้องใต้ดินนะครับในที่สุดคลินก็ได้ตื่นขึ้นและพอที่จะมีแรงขึ้นไปชั้นบนก่อนอื่นเลยนะครับเขาก็ต้องไปที่อ่างล้างจานแล้วก็ดื่มน้ำจากนั้นเขาก็ย้ายไปที่ตู้เย็นและหาอะไรในตู้เย็นกินเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาหิวมากขณะที่เขากำลังรับประทานอาหารเขาก็สังเกตเห็นว่าภรรยาของเขาเนี่ยกลับมาแล้วคลินก็ได้รีบไปที่ห้องใต้ดินนะครับแต่ในตอนนี้เขาก็ถือปืนไปด้วยหลังจากที่เขาบรรจุกระสุนปืนได้แล้วเขาก็ขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะยิงภรรยาแต่ทันใดนั้นจู่ๆกลิ่งที่หน้าบ้านก็ดังขึ้นนะครับปรากฏว่านายอำเภอเนี่ยมาที่บ้านของเขานายอำเภอก็ได้มาถามโจแอนนาเกี่ยวกับป้ายขายที่ติดอยู่หน้าบ้านนะครับเธอก็ได้ตอบไปว่าสถานที่ดูใหญ่ไปเมื่อคลินเสียชีวิตแล้วนายอำเภอและโจแอนก็ยังพูดคุยเกี่ยวกับการขายธุรกิจด้วยหลังจากที่แซมเดินออกไปนะครับคอตแลนด์ก็เพิ่งมาถึงที่บ้านพอดีและก็อ้างว่ามาพบผู้ป่วยหลังจากที่คอตแลนด์เข้ามาในบ้านพอคลินที่อยู่ข้างหลังเขาเห็นเช่นนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าปืนของเขาเนี่ยบรรจุกระสุนไปแค่นัดเดียวเท่านั้นดังนั้นคลินจึงกลับไปที่ห้องใต้ดินในขณะเดียวกันโจแอนนาก็เริ่มกังวลเกี่ยวกับคำถามของนายอำเภอและเธอก็บอกว่าควรที่จะออกไปคืนนี้เลยแต่คอตแลนด์บอกว่าพวกเขาควรที่จะออกไปอีกคืนหนึ่งเนื่องจากเงินที่จะขายธุรกิจเนี่ยจะได้ในวันพรุ่งนี้และทั้งสองคนก็ยังพูดถึงเรื่องการตั้งท้องของโจแอนนาด้วยนะครับ
ซึ่งเด็กในท้องเนี่ยเป็นลูกของคลินคอตแลนด์ก็ได้บอกให้โจแอนนาเนี่ยไปทำแท้งเพื่อที่จะไม่ได้จมปลักอยู่กับคลินเมื่อคลินได้ยินสิ่งนี้นะครับเขาก็ได้โกรธมากกว่าเดิมขึ้นไปอีกและคลินก็ได้คิดขึ้นมาทันทีว่าการฆ่าพวกเขาด้วยปืนเนี่ยมันจะง่ายเกินไปต่อมาในคืนนั้นนะครับเมื่อโจแอนนาหลับไปคลินก็ได้ไปคว้ากรรไกรออกมาจากห้องหลังจากทำความสะอาดตัวเองแล้วเขาก็ลงมือฆ่าเชื้อที่มือแล้วก็ทำการพันแผลตัวเองที่มือพอถึงวันรุ่งขึ้นนะครับก็มีคนคนหนึ่งมาถึงที่บ้านพร้อมกับกระเป๋าที่เต็มไปด้วยเงินสดซึ่งบ่งบอกว่าการทำธุรกิจครั้งนี้เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วหลังจากที่นักธุรกิจกลุ่มนั้นกลับไปแล้วนะครับเธอก็รู้สึกตื่นเต้นกับเงินนั้นเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันนายอำเภอก็ไปที่หลุมฝังศพของคลินซึ่งก็พบว่าหลุมศพเนี่ยถูกขุดขึ้นมาแล้วศพก็หายไปแล้วพวกเขาสันนิษฐานนะครับว่าต้องมีใครบางคนมาขุดศพไปแน่เลยและนายอำเภอก็บอกให้ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นเนี่ยเงียบไว้ก่อนที่จะสอบสวนเรื่องนี้จนเสร็จสิ้นกลับมาที่บ้านของคลินนะครับขณะที่โจแอนนากำลังยิ้มอย่างสดใสให้กับเงินดอลลาร์เธอก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าห้องน้ำเนี่ยมีโคลนอยู่เต็มพื้นเลยจากนั้นเธอก็โทรไปหาคอตแลนด์แต่คอตแลนด์ไม่ได้รับสายนะครับเธอก็เลยจึงฝากข้อความเสียงเตือนว่าอาจมีใครบางคนอยู่ในบ้านจากนั้นโจแอนนาก็คิดขึ้นมาว่าจะไปหยิบปืนแล้วก็ไปที่ชั้นใต้ดินในขณะนั้นเธอก็ได้พบกับดาร์กที่อยู่ระหว่างทางในการไปเอาปืนและดาร์กมันก็เริ่มเห่าใส่เธอก็ค่อยๆถอยกลับไปหยิบปืนแต่ในขณะที่เธอกำลังจะยิงสุนัขตัวนี้ก็มีคนคนหนึ่งที่ถูกใส่หมวกเอาไว้โผล่ออกมาข้างๆเธอนะครับเธอก็เลยลั่นกระสุนปืนใส่คนคนนั้นจนปืนถีบเธอกระเด็นลงไปห้องใต้ดินจากนั้นคลินก็ได้ขังเธอไว้ในห้องใต้ดินในอีกด้านหนึ่งของเรื่องนะครับคอตแลนด์กำลังพูดคุยกับปลาของเขาในขณะที่เขากำลังรีดพิษจากปลาของเขาไปด้วยจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงข้อความโทรศัพท์นะครับบอกว่าเจ้าของบ้านเนี่ยกำลังไล่เขาออกเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้าน6เดือนแล้วนะครับเมื่อคอตแลนด์มาถึงบ้านของคลินนะครับเขาก็ได้หยิบเข็มฉีดยาที่มียาพิษออกมาพอเข้าไปในบ้านเขาก็ได้เรียกหาแอนนาแต่ไม่เจอแอนนาและหลังจากที่ไปที่ห้องของเธอเขาก็ได้ไปเจอกับกระเป๋าเงินสดมหาศาลและในที่สุดแอนนาที่อยู่ในห้องใต้ดินก็ตื่นขึ้นและได้ยินเสียงคอตแลนด์เรียกชื่อเธอซ้ำๆและเมื่อแอนนาคิดว่าคอตแลนด์เนี่ยเป็นคนก่อนหน้านี้ที่ทำให้เธอกลัวเธอจึงไปซ่อนตัวอยู่ใต้บันไดคอตแลนด์ได้เดินลงมาที่ห้องใต้ดินจากนั้นเธอก็ตีหัวเขาด้วยท่อนโลหะและเข็มพิษก็ได้หลุดออกจากมือโจแอนนาก็หยิบกล่องเงินแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนแต่คลินก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ปิดประตูจากนั้นคลินก็ได้นำไม้เข้ามาในบ้านขณะเดียวกันคอตแลนด์ก็ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับโจแอนนาก็ขอโทษที่ตีเขานะครับแล้วก็บอกว่ามีคนในบ้านล็อกพวกเขาไว้ที่นี่แต่ว่าคลินก็ได้ทำให้กระสุนหมดสภาพไปนะครับกระสุนนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากดีมปืนแล้วก็อากาศและคอตแลนด์ก็ได้เอาปืนนั้นไปยิงประตูแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลจากนั้นเขาก็พยายามที่จะเปิดหน้าต่างที่ปิดด้วยไม้ในห้องใต้ดินนะครับแต่สุนัขของคลินก็เริ่มเห่าผ่านหน้าต่างนั้นจนทำให้คอตแลนด์เนี่ยต้องถอยกลับมาก่อนที่ชั้นบนนะครับคลินเนี่ยกำลังใช้ไม้เพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างกับบ้านและเขาก็ใช้เลื่อยกับกำแพงที่เป็นรูปภาพของภรรยาแล้วเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับคอตแลนด์กับโจแอนนาก็ติดอยู่ในห้องใต้ดิน8ชั่วโมงแล้วคอตแลนด์ก็ยังสันนิษฐานแบบผิดๆนะครับว่าชายที่อยู่ชั้นบนเนี่ยอาจจะเป็นแซมนายอำเภอก็ได้ไม่ว่านายอำเภอจะทำอะไรอยู่ข้างบนนะครับคอตแลนด์ก็สัญญาว่าจะฆ่าเขาทันทีเมื่อออกไปข้างบนได้ทันใดนั้นโจแอนนาก็เห็นเข็มฉีดยาพิษใต้ลิ้นชักไม้เก่าๆนะครับและเธอก็ตระหนักรู้ว่าคอตแลนด์นำมันมาเพื่อที่จะฉีดเธอโจแอนนาจึงซ่อนเข็มฉีดยานั้นไว้ข้างหลังและเธอก็บอกกับคอตแลนด์ว่าถ้ารักเธอจริงเนี่ยก็เผาเงินทั้งหมดนั้นทิ้งแต่คอตแลนด์ก็ปฏิเสธที่จะเผามันโจแอนนาก็เลยพูดกับเขาเกี่ยวกับเรื่องเข็มฉีดยาจากนั้นนะครับคอตแลนด์ก็ได้ยอมรับว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่มีคลินิกที่เป็นของตัวเองแล้วเรื่องทั้งหมดเป็นการหลอกใช้โจแอนนาเท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นนะครับแอนนาก็พยายามเอาเข็มนั้นไปฉีดให้กับคอตแลนด์แต่ด้วยแรงผู้หญิงที่สู้ไม่ได้นะครับคอตแลนด์จึงแย่งเข็มฉีดยานั้นไปจนได้และขณะที่คอตแลนด์กำลังจะฉีดยาพิษนี้ให้โจแอนนาประตูห้องใต้ดินก็ได้เปิดออกทั้งสองจึงตัดสินใจจะไม่ฉีดยาให้กันและกันโดยเปล่าประโยชน์และทั้งคู่ก็เดินขึ้นมาชั้นบนก็พบว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยถูกสร้างใหม่ด้วยไม้ทุกที่เลยเขาทั้งคู่ก็พยายามหาทางออกแต่ไม่เจอนะครับแต่กลับไปเจอเขาวงกตแทนในอีกด้านหนึ่งของเมืองนะครับนายอำเภอแซมไม่สามารถหยุดคิดถึงเรื่องหลุมศพที่เขาไปพบได้เขาก็ไปดูโลงศพของคลินอีกครั้งนะครับแล้วก็ตระหนักว่าสภาพเหมือนกับว่าคนออกจากข้างในแซมก็ทดสอบด้วยการชกไปที่โลงศพนะครับปรากฏว่าโลงศพนั้นมันพังอย่างง่ายดาย
กลับมาที่บ้านของคลินนะครับโจเอนนาและคอสแลมก็เริ่มโต้เถียงเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมที่พวกเขาก่อทันใดนั้นก็มีกำแพงมาขวางกั้นทั้งสองให้แยกออกจากกันในด้านท้ายของทางเดินที่นำไปสู่หน้าต่างที่ไม่ได้ปิดกั้นบานหนึ่งนะครับคอสแลมก็ได้มองเห็นเงามืดๆอยู่ตรงนั้นเมื่อคอสแลมคิดว่าเป็นแซมคอสแลมจึงพยายามติดสินบนเขาด้วยเงินทั้งหมดแต่แล้วคนที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาไม่ใช่แซมแต่เป็นคลินคอสแลมถึงกับขั้นที่มือไม้อ่อนล้มลงไปกับพื้นและเผลอไปทำเข็มฉีดยาฉีดใส่ท้องตัวเองอีกด้านหนึ่งของวงกตที่โจแอนนาติดอยู่ในทางตันนั้นคลินที่ใส่หมวกปิดหน้าไว้ก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าเธอซึ่งกำแพงไม้ที่อยู่ข้างหลังเธอนั้นมีรูเล็กๆที่สามารถมุดเข้าไปข้างในได้เธอก็ได้คลานผ่านช่องนั้นไปตามทางเดินเตี้ยๆแล้วก็เดินไปสุดข้างในนั้นปรากฏว่าเป็นทางตันในที่สุดคลินก็ได้เปิดเผยตัวต่อเธอและก็ได้กล่าวถึงลูกที่ถูกเธอทำแท้งไปโดยถามเธอว่าเป็นเด็กหญิงหรือว่าเด็กชายจากนั้นคลินก็ได้ปล่อยศพของคอตแลนด์และเงินจำนวนนั้นไปอยู่ข้างในกับแอนนาซึ่งปรากฏว่านั้นคือโลงศพขนาดใหญ่นะครับที่คลินได้สร้างขึ้นมาอย่างดีและหลังจากที่โยนศพคอตแลนด์ไปแล้วเขาก็ได้ตอกตะปูปิดโลงศพนั้นถัดไปนะครับเขาก็ดำเนินการราดน้ำมันไปทั่วสถานที่นั้นแล้วก็จุดไฟเผาบ้านของตัวเองกลับมาข้างนอกนะครับเขาวางกล่องใบใหญ่ไว้ในรถบรรทุกและไม่ลืมที่จะพาสุนัขซื่อสัตย์ไปด้วยหลังจากนั้นนะครับแซมก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุแต่หลังจากที่ไฟดับลงทุกคนก็ช่วยกันหาแต่ก็ไม่พบศพใครเลยเมื่อแซมไปที่สุสานอีกครั้งนะครับเขาก็เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หลุมฝังศพของคลินต์และแซมก็ได้ไปพบว่านั่นคือคลินต์เพื่อนของเขาหลังจากที่ทั้งคู่ได้คุยกันสักพักนะครับแซมก็ได้บอกว่าพวกเขาไม่รู้จักกันและก็อยากกลับมาที่นี่อีกคลินต์ก็ได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ขับรถบรรทุกเพื่อเดินทางต่อไปก่อนที่ภาพยนตร์จะจบลงนะครับก็เปิดเผยให้เห็นถึงข้างในหลุมศพนั้นซึ่งโจแอนนาที่ยังมีชีวิตอยู่ถูกฝังทั้งเป็นกับศพของคอสแลนด์และเงินจำนวนหนึ่งโดยที่โจแอนนานั้นร้องขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังและภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ได้รับคะแนนจากเว็บไซต์ IMDB ไป 4.4 คะแนนสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้กับมัชชูมสปอยล์ด้วยนะครับ